เสียงเพลงของเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่บ้านป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ขับร้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารขนมขบเคี้ยวข้าวของเครื่องใช้ของเล่นต่างๆที่บางคนไม่เคยเห็นดังกึกก้องในภาษากะเหรี่ยงของชนเผ่าโดยทางทีมข่าวสปริงนิวได้ร่วมเดินทางไปสังเกตการและร่วมกิจกรรมราชสีอาสาปันน้ำใจสู่น้องซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมวลชนกองทัพไทยโดยกรมกิจการพลเรือนทหารกับเฉพาะกิจราชสีพร้อมแจกขนมข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับบริจาคมาให้กับเด็กๆอันเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กๆชาวเขาในท้องถิ่นทุรกันดารแม้เส้นทางเข้าไปยังชุมชนจะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อยังคงมุ่งหน้าไปถึงจุดเป้าหมายเพื่อมอบความสุขเล็กๆแต่อาจยิ่งใหญ่สำหรับเด็กเหล่านี้พลตรีอำนาจจันทรนิมะผู้ส่งคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยเล่าว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวเขาที่ยังขาดโอกาสในหลายๆด้านเมื่อคนกลุ่มนี้อพยพเข้ามาในเขตไทยก็ต้องการความช่วยเหลือและหลบภัยคุกคามซึ่งไทยต้องให้ความเชื่อมั่นว่าเมื่อมาอยู่ในไทยต้องให้ความดูแลและความปลอดภัยจะเห็นว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยยังขาดแคลนอะไรอีกหลายๆอย่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวกลางนะครับเราก็ได้นำขนมนมเนยนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเด็กเล่นนะครับที่จะเอามาให้เด็กๆ เขาได้มีอะไรใช้จับจ่ายใช้สอยกันตรงนี้จากนั้นเราก็จะมีเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆด้วยครับจะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆเดือนนะครับเราจะมีพี่น้องมีเครือข่ายทั่วประเทศในการที่เราจะทำจิตอาสาหรือสาธารณประโยชน์ให้กับคนที่ยังขาดแคลนโอกาสตรงนี้วันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่เราได้ทำกันด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความสุขในการทำงานนี้ได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากครับผมขณะที่นายอกนิตสุนทรเวชซึ่งแต่เดิมเป็นชาวจันทบุรีแต่เข้ามาเป็นเขยของอำเภอหัวหินและคุ้นเคยกับชาวเขามานานกว่า20ปีเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าชาวเขาเหล่านี้ทุกคนอยากทำงานหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวไม่ได้รอแต่ของบริจาคตามที่หลายคนเข้าใจแต่เพราะพวกเขาไม่มีโอกาสได้ทำงานเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้ตนเองจึงได้เข้ามาช่วยสอนเรื่องการปลูกพืชทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยู่รอดแต่เมื่อมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเดิมทีเนี่ยชาวบ้านแถบนี้นะฮะเขาก็อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเป็นชนกลุ่มน้อยก็เข้ามาพึ่งพระบรมพุทธสมภารของแผ่นดินเราก็เขาอยู่กันมาชั่วลูกชั่วหลานชั่วนาตาปีละเขาก็อพยพเข้ามาอยู่กันอย่างนี้ตอนมาอยู่ถามว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างถามว่าขาดแคลนไหมเราสมมติฐานได้เลยว่าชีวิตการที่อยู่ในป่าหาความสุขสบายมันไม่มีหรอกนะฮะมันไม่มีแต่ที่เนื่องจากเขายังเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนการเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อให้สื่อสารได้เพื่อจะได้มีปัญหานะครับอันนั้นความอยู่ขาดแคลนไหมก็ขาดแคลนเกือบทุกอย่างในปัจจัย4เกือบทั้งหมดนะฮะเป็นอย่างนี้ด้านน้องพรจันทระอุปถัมภ์ครูสอนพระคัมภีร์ในวัย20ปีให้กับเด็กชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีคนมาช่วยเหลือน้องๆเพราะตนเองก็เคยขาดโอกาสในหลายๆด้านแต่เมื่อมาอยู่ในไทยก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยจบกศน.ด้านพระคัมภีร์โดยมาเป็นครูสอนเด็กให้รู้จักปฏิบัติตนที่ดีโดยจะสอนให้คนเป็นพี่ต้องเป็นคนดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆต่อไปสอนภาษากะเหรี่ยงบ้างแล้วก็สอนให้เป็นคนดีบ้างหนูนี่มาสอนนี่มาสอนภาษากะเหรี่ยงแล้วก็สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็สอนภาษากะเหรี่ยงใช่ไหมคะแล้วก็สอนให้อ่านภาษาของเราเป็นจอดูเคเด็กชายชาวกะเหรี่ยงวัย7ขวบยอมรับว่าต้องใช้เสื้อผ้าเก่าจากรุ่นพี่และของบริจาคของผู้ที่มาช่วยเหลือพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและบอกว่าความสุขเล็กๆของเด็กด้อยโอกาสที่มีคนยื่นมือมาช่วยนั้นคือความสุขของเด็กบ้านป่าแล้วรัชดาพรม่วงธรรมทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน